ครับจิกท็อก live your life กับผมอนิตโอสถานุคระห์ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับจิกท็อกพอดแคสต์นะครับอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งคำถามที่มีคนส่งเข้ามาหาผมเยอะพอสมควรเลยหลายๆคนถามว่าชีวิตที่ดีต้องมีอะไร พอพูดถึงตรงนี้นครับคนก็จะพูดถึงเงินนะฮะอย่างแรกเอาไว้ก่อนเลยแน่นอนครับว่า,เ,าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถดํารงชีพอยู่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็เราก็ดํารงชีพอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยมนุษย์ถ้ำก็เปรียบเสมือนเงินเนี่ยคือการออกไปล่าสัตว์ตอนนั้นเรายังไม่มีเงินนะครับมนุษย์ยังไม่มีระบบการเงินอยู่ในโลกเราใบนี้ครับเราก็ต้องวิ่งออกไปแล้วก็ไปล่านะครับแล้วก็ไปหาอาหารนะฮะแล้วก็เอากลับมาเพื่อจะมาดํารงชีพประทังชีวิตไว้ แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องออกไปล่าละเราสามารถไปแมคโครโลตัสอะไรไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ได้นะครับเราก็ออกไปล่าเหมือนกันแต่เราออกไปล่าตัวกลางหรือว่าเป็นมีเดียมของการซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกอาหารเครื่องนุ่งห่มดได้มันก็คือเงินนั่นเองแต่หลังจากมีเงินแล้วเชื่อไหมว่ามนุษย์ก็ยังจะไม่มีความสุขนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแลวหลังจากนั้นน่ะเราจะต้องมีอะไรบ้างเราถึงจะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้นะครับไม่งั้นคุณก็จะวิ่งหาเงิน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 ไปโดยไม่มีวันจบสิ้นเพราะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆแล้ว หาอะไรลองมาดูกันครับใน,ในตำรานี้เขาใช้คำว่าเป็นโมเดลของความสุขนะครับเขาใช้คำว่า Pilars of Well-being มีอยู่6ข้อครับเราลองมาดูข้อที่1ฮะการใช้ชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าต้องมี Positive e m o t i o n นะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถจะจอยกับชีวิตได้หาความสุขกับชีวิตไม่ได้ในเรื่องของอะไรเล็กๆน้อยๆก็มองไม่เห็นจริงๆความสุขมันเป็นสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเรานะคุณออกไปยืนตรงระเบียงตอนนี้หน้าหนาวมาอากาศมาลมพัดดีๆนกร้องพัดทิ่ตกพวกนี้แหละนะครับเป็นความสุขที่เราหาได้ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเรามองข้ามไปหมดเลยเราก็จะหาไม่เจอนะสุดท้ายถ้าเราไปตั้งความสุขไว้เป็นตัวเลขอะไรเลยแบบนี้ไปถึงแล้วมันก็จะไม่เจอดังนั้น positive emotion หรือว่าการคิด บวกนะครับกับชีวิตอันนี้สําคัญคิดลบมันก็มันก็เศร้าไปเรื่อยอ่ะเอาจริงๆอะพรุ่งนี้จะหาเงินได้ไหมเดี๋ยวจะป่วยไหมเดี๋ยวพ่อจะนั่นไหมเดี๋ยวแม่จะนั่นไหมเดี๋ยวแฟนจะนั่นไหมอันนี้คือการคิดลบไปเรื่อยๆนะฮะเอาเรื่องราวในอนาคตมาดํารงความทุกข์ไว้ในปัจจุบันคุณก็จะทุกไปได้เรื่อยๆนะจนวันตายแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดไปด้วยความสุขนะคุณก็จะสุขในทุกปัจจุบันไปจนวันตายได้เหมือนกันเห็นไหมว่าข้อแรกมันสําคัญแค่ไหน ตอนนี้ลองมาดูข้อที่2ข้อที่2ก็ใช้คําว่า engagement อันนี้ถ้าให้พูด ตรงๆเขาก็แปลออกมาคล้ายๆกับปัจจุบันขณะนะก็คือว่าเวลาคุณทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับเขาใช้คาว่า achieve a sense of flow นะครับก็คือเหมือนคุณโฟล์ในกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในกิจกรรมนั้นหรือเรื่องราวนั้นแล้วก็โฟกัสสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ถ้าตรงกับทางศาสนาพ,พุทธก็คือปัจจุบันขณะนั่นเองคนเราถ้าเกิดว่าสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้เราไม่ทุกนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทุกอะไรขนาดนั้นยกเว้นเสียแต่ว่าคุณป่วย อันนั้นนทุกแท้ๆนะครับทุกแท้ๆจะมี2อ,อย่างนะครับคือหิวกับป่วยก็มันปวดอยู่อะนะฮะจะไม่คิดบวกคิดอะไรมันก็คงไม่หายนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้หิวแล้วคุณไม่ได้ป่วยเนี่ยนะครับคุณสามารถจะมีความสุขกับชีวิตคุณณปัจจุบันขณะได้นะแล้วมันก็คือวิธีการวิธีคิดดังนั้นคุณทําอะไรอยู่คุณโฟกัสมันในสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงหน้า แล้วคุณก็ไหลไปกับสิ่งนั้นเรื่อยๆความทุกข์มันก็จะวิ่งเข้ามาหาไม่ได้เพราะความทุกข์มันเป็นความคิดล่วงหน้าหรือคิดย้อนหลังแล้วก็ทําให้คุณเกิดความกังวลหรือกลุ้มแต่ถ้าคุณอยู่แค่จุดนะจุดนี้มันไม่มีอะไรล่วงหน้ามันไม่มีอะไรย้อนหลังมันก็จะอยู่กับสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงนี้แหละแล้วถ้าคุณเพลินไปกับมันคุณก็จะแฮปปี้นะ อันนี้ฮะเขาเรียกว่า engagement ไม่เป็นต้องเป็นงานกันนะครับบางคนไปท่องไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้คุณก็ Enjoy ในบรรยากาศนั้นไปนะครับไม่ใช่ว่าไปนั่งกลุ่มอยู่ริมทะเลมันก็คือการเปลี่ยนที่กลุ่มนะกลุ่มเปลี่ยนวิวเฉยๆไม่ได้อะไรขึ้นมากับชีวิตจริงๆอันนี้เขาเรียกว่า engagement อันดับ3ครับ relationship คนเราจะมีความสุขได้มันก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีแฟนสามีภรรยาพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานครอบครัว หรือแม้กระทั่งกับม้าก,กับแมวหรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่า relationship ของมนุษย์ t t r o n นะครับแล้วก็ได้รับการ supportive หรือสนับสนุนนะครับจากสังคมที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแต่ถ้าคุณต่อให้คุณมีเงินเยอะขนาดไหนนะครับแต่สังคมที่คุณมีหรือวงกลมที่คุณมีอยู่เนี่ยไม่สามารถซัพพอร์อะไรคุณได้เลยแล้วก็หาแต่เรื่องหมห้คุณทุกวันคุณมีเงินแค่ไหนคุณก็จะทุกข์นะ นะครับเพราะสุดท้ายมนุษย์เนี่ยนะครับคือ r e l ationship นะครับเราไม่สามารถจะอยู่ตัวคนเดียวในโลกมนุษย์ใบนี้ได้ไปจนตายดังนั้นคุณก็อาจจะเห็นว่าวันๆทุกวันเนี่ยสิ่งที่คุณกลุ้มใจยอยู่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของชาวบ้านทั้งนั้นเลยคือตัวเองเอาตัวรอดไปแล้วละ่ะถ้าอยู่คนเดียวไม่มีอะไรหรอกนะครับก็พอจะกระดุกกระดิกไปได้แต่ที่ทุกอย่เนี่ยมันคือเรื่องของชาวบ้านดังนั้น r e l ationship หรือความสัมพันธ์ในที่นี้สําคัญเวลาเราเอาตัวเราอยู่ในวงกลมใด คบหาใครคุยกับใครต้องไม่นําเรื่องนําราวปวดกระบาลน,นะครับมาให้เราอยู่ทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะแฟนเพราะว่าอย่างครอบครัวที่ยังอาจจะยังตัดไม่ได้แต่แฟนเนี่ยถ้าเกิดเอาเข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่ามันหนักหัวแล้วเกินแล้วก็ไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะมันเป็นทางที่เราเลือกได้ไม่ได้เหมือนครอบครัวครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมันเลือกใหม่ได้แต่อันนี้เป็นทางที่เราเลือกได้ถ้าเลือกไม่ดีเลือกใหม่ได้นะ ข้อที่4ครับเขาใช้คาว่า meaning นะมี meaning ไม่แปลว่า purposeful life นะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็คือความหมายของชีวิตนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราหาความหมายของชีวิตเจอเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากตื่นมานะในวันพรุ่งนี้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายไม่งั้นมันก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆคนอาจจะถามว่าแล้วมันเกี่ยวมันคล้ายๆ passion ไหมนะฮะมันก็คล้ายๆแต่ passion มันจะอาจจะมาสั้นกว่านะครับเช่นช่วงนี้คุณมี passion อยู่กับการถ่ายภาพนะคุณก็จ,จะไปซื้อกล้องมา แล้วก็ตะเวนถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับถ่ายภาพชีวิตคนลิมคลองอะไรแบบนั้นนะครับแต่อันนี้คือแพชชั่นคือการถ่ายภาพแต่ หัวใจข้างหลังของมันอีกทีหนึ่งนะมันคือมินนิ่งนะนะครับว่าคุณกําลังไปหาอะไรในภาพถ่ายนั้นเช่นถ้าเกิดคุณกําลังจะไปหาเขาเรียกว่าเอ่อโมเมนต์นะครับหรือว่าภาพหรือว่าอะไรที่สามารถแสดงออกถึงชีวิตที่สวยงามมาได้อันนี้แหละเป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเริ่มเริ่มเป็นมินนิ่งละแต่การถ่ายภาพเป็นแพชชั่นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหามินนิ่งนะครับหรือว่าความหมายนะของชีวิตเจอชีวิตคุณจะมีหลักที่อยากจะทําแล้วก็อยากจะให้เกาะในการทําสิ่งนี้ไปเรื่อย โดยที่รู้สึกว่าไม่ได้ทํางานแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ครบสี่ขานะครับคุณก็จะกลายเป็นอิคิกายนะครับก็คือว่าหลายท่านคงอาจจะเคยฟังมาแล้วในเรื่องอิคิกายแต่สรุปง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณทํามันได้ดีเป็นสิ่งที่คุณทํามันแล้วได้ตังค์ก็มันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมีสังคมกลุ่มหนึ่งยอมรับด้วยนะครับถ้าครบ4ข้อนี้คุณอิคิกายก็เปไปละก็จะคล้ายๆกับมินนิ่งในข้อนี้ดังนั้นคนเราต้องหานะไม่งั้นบางทีเราแค่รู้ว่าต้องหาเงิน แต่ไม่รู้ว่าแล้วความหมายของชีวิตที่มันควบคู่ไปกับการดำรงชีพเนี่ยมันคืออะไรลองคิดและหาสิ่งนี้ให้เจอนะฮะชีวิตจะมีความหมายขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวข้อที่5ครับเขาใช้คำว่า accomplishment นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วความสําเร็จนะครับก็คือเวลาเราทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเราสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือเวลาเรา grow เวลาเราทําอะไรให้มันเติบโตสักอย่างหนึ่งเราเห็นมันพัฒนาเราเห็นมันเจริญเติบโต นะครับเราเห็นมันบรรลุเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของของชีวิตเราเหมือนกันแต่อย่าไปบ้าให้มันมากนะเป้าหมายเป้าหมายต้องมีแต่ถ้าคุณคลั่งมันเนี่ยคุณจะกลายเป็นทาสมันนะครับแต่ถ้าคุณแบบว่าโอเคตั้งไว้อย่างเช่นคุณรู้สึกว่าฉันจะไปพัทยาค,คุณมีเป้าหมายแล้วนะครับแต่คุณอย่าไปคลั่งมากมันเลยจะถึงมันเลยถึงทําทุกอย่างที่จะให้มันถึงไอ้ถ้าเป็นขับรถก็คือยอมปอีนเกาะยอมฝ่า keep, ไฟแดงยอมทุกอย่างอันนี้คุณบ้าเป้าหมายอาจจะไปถึงแต่ระหว่างทางเละเทะไม่มีความสุขเลยหรืออาจจะประสบบุัตติเห ดังนั้นเป้าหมายตั้งไว้เป็นสิ่งที่ดีแต่ระหว่างทางอย่าลืมเอนจอยไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าเวลาเอนจอยไอ้พวกสิ่งนี้สมมติเป้าหมายคุณอยู่ที่10คุณไปถึง1นึถึงสคุณเ e ลิมเริเล็กๆได้แล้วนะว่าแบบเฮ้ย hey, ฉันมาได้2อก้าแล้วอะไรแบบนี้ชีวิตคุณก็จะสามารถมีความสุขนะครับระหว่างทางที่คุณเดินไปได้ไม่ต้องรอให้ไปถึงเป้าหมายอย่างเดียวแล้วข้อสุดท้ายครับเขาใช้คำว่า vitality เอาจริงๆมันก็คือเกี่ยวกับ Phys เคิลครับหรือเกี่ยวกับร่างกายเราคุณนอนหลับพอไหมกินพอไหมระบบครับ ทายระบบย่อยอะไรเป็นยังไงสิ่งพวกนี้มันต้องมีนะนะรพอสุดท้ายเขาก็บอกว่าไอ้ health นะครับหรือสุขภาพ health is wealth สำหรับคนแก่เนี่ยให้เงินให้ทองมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะกับให้สุขภาพดีเอาสุขภาพดีดีกว่าเพราะคนที่แบบ6070ไปแล้วเนี่ยเงินทองมันเอามาทําอะไรไม่ค่อยได้ละนะครับอาหารก็เริ่มใหม่ย่อยนอนเดินเข่าเคิก็เริ่มปวดเดินอะไรอย่างงี้สุขภาพดีเป็นสวรรค์ละนะตอนนั้นดังนั้นก็ดูแลจัดการไว้ตั้งแต่ณวันนี้ที่คุณได้ยินอยู่เพราะว่าเวลามันถอยหลังลงไป เรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณทําครบ6ข้อนี้หรือคุณมีครบครบหข้อนี้มีเงินผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะแต่ขอให้เอาเป็นว่าไม่ได้ลําบากขัดสนมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีงานสุจริตทำคุณมีความสุขกับชีวิตในทุกวันไปได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันถูกฟูลฟิลและมีความหมายไว้อันนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็น6ใช้คำว่าพิลานะครับหรือว่า 6, 6. องค์ประกอบแล้วกันนะผมใช้ถ้าเกิดว่าคุณเอามาประกอบเข้ากับในการดํารงชีวิตของคุณแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในทุกๆวันชีวิตคุณจะมีความหมายและเดินไปได้เรื่อยๆอย่างไม่ต้องกังวลอะไร